ด่วนงานเข้าล่ามโค้ดบีจีแปลสารไม่ตรงตามคำสัมภาษณ์ที่โค้ดพูดมาโกโตะเทกุระโมริรอดแบนยืนยันไม่ได้พูดคำว่าโกงส่วนเปาโค้ดศิวกรภูดมผู้ตัดสินมือหนึ่งของไทยก็ยังโดนแบนกรณีแฮนด์บอลท่าเรือพร้อมบทลงโทษอย่างเดือดแบน1เดือนขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ได้คืนความเป็นธรรมสักทีหลังถูกกล่าวหามานานชนะคดีเฮดังไม่โดนตัดแต้มพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาเริ่มกันที่ข่าวที่น่ายินดีละครับของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยก็คือคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานั่นเองนะครับเฮกันดังๆเลยทีนี้นะฮะอ่ะแต่อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับล่าสุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยโล่งสักทีนึงนะครับหลังจากต่อสู้มานานนะครับคือมันก็โดนกวนโดนก่อกวนโดนกันแกล้งนะครับทั้งที่เหตุการณ์ต่างๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งล่าสุดนะครับเลสเตอร์เขาได้รับความเป็นธรรมแล้วนะครับโดยคณะกรรมการอุทธรครับมีคำตัดสินให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะคดีที่พรีเมียร์ลีกยื่นฟ้องสโมสรนะครับเมื่อวันที่21มีนาคม67นะครับในข้อหาละเมิดกฎการเงินรอบปีบัญชี 2022/2023 โดยชี้ว่าสโมสรเนี่ยไม่ได้ละเมิดกฎดังกล่าวนะครับและพรีเมียร์ลีกไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้ด้วยเนื่องจากในเวลาที่กล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเลสเตอร์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรีเมียร์แล้วนะครับโดยทางเลสเตอร์เนี่ยได้ออกแถลงหลังทราบผลการอุทธรณ์นะครับว่าเอ้าสโมสรแค่ต้องทำตามหน้าที่ให้แน่ใจว่ากติกาทั้งหมดเนี่ยถูกบังคับใช้ตามที่ถูกเขียนว่าอย่างแท้จริงนะครับในการตัดสินนี้คณะกรรมการการอุทธรณ์เห็นถึงข้อบกพร่องหลายอย่างในการร่างกฎการเงินของทางพรีเมียร์ลีกจุดยืนของสโมสรชัดเจนมาตลอดด้วยการดำเนินการใดก็ตามต่อสโมสรจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่ระบุไว้เราจึงพึงพอใจอย่างยิ่งกับคำตัดสินที่ออกมานะครับก็คือคุณต๊อปอัยวัฒน์เนี่ยก็พูดเลยนะฮะขอบคุณกรรมการนะฮะคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ตัดสินคดีนี้อย่างเที่ยงตรงตามกฎพรีเมียร์ลีกและคืนความเป็นธรรมให้กับเลสเตอร์สักทีนะครับที่ผ่านมาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมก็โดนแกล้งอ่ะไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับ AIA อะไรก็ฟ้องเลสเตอร์ก่อนนะครับและจำเป็นต้องต่อสู้คดีนี้เพื่อปกป้องสโมสรและแฟนบอลของเราคุณต๊อปบอกว่าโล่งใจที่มันจบสักทีนะฮะสโมสรเรายังคงมีความท้าทายในการเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนแล้วฮะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้เลสเตอร์ครับมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันความท้าทายในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลนี้อย่างเต็มความสามารถต่อไปนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้และที่สำคัญตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วเพิ่งผ่านมาไม่กี่นัดนะฮะมีกำลังใจสักทีครับเลสเตอร์ครับขณะที่มาบ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับมาดูเรื่องของบอลไทยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวมาเยอะแหละล่าสุดเลยเนี่ยนะครับงานเข้าล่ามเทกุครับโอ้โหตอนนั้นไปแปลสัมภาษณ์ไงเกมที่เจอกับราชบุรีถ้าใครจำกันได้นะฮะก็คือไอ้ลูกแฮนด์บอลนั่นแหละนะครับที่สรานนท์ออกมารับแล้วเลยเขตเนี่ยพอหลังจากเกมนั้นไปโอ้โหก็มีดราม่าเดือดออกมานะเรื่องของการสัมภาษณ์แต่ว่าเทกุเนี่ยดูเหมือนว่าจะรอดนะครับไม่ถูกลงโทษแล้วก็ไม่โดนแบนนะครับเพราะว่าในเนื้อหาการสัมภาษณ์เนี่ยเขาไปแกะกันมาบอกว่าไม่ได้พูดว่าโกงนะฮะเพราะว่าคำว่าโกงเนี่ยล่ามอาจจะเข้าใจผิดและแปลบิดเบือนคำพูดของมาโกโตะเทกุระโมริกุนซือของ BG นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมาเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาวินัยเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคู่ระหว่าง BG กับราชบุรีเนี่ยตามที่ปรากฏหลังจากฟุตบอลจบลงไปในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมาโกโตะเขาก็พูดของเขาไปขณะที่ล่ามเนี่ยก็มีการแปลภาษานะครับก็คือคุณวงศวัตนะฮะขึ้นให้สัมภาษณ์ด้วยซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะดูก็ลองไปย้อนดูช่องของ BG ได้นะแต่ก็คือเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยเขาก็แปลว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจะโดนตัดสินไม่ยุติธรรมหรือว่าจะโดนโกงคำพูดมันจะประมาณนี้นะไม่ว่าจะไม่ยุติธรรมหรือว่าจะโดนโกงก็แล้วแต่เราจะต่อสู้อย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ย
ขาก็มีการตรวจสอบไปนะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านภาษาเนี่ยนะครับกูรูภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาฟังนะครับแล้วก็แปลออกมาเขาบอกว่าในคำสัมภาษณ์เนี่ยของเทกุระมูริเนี่ยไม่ได้มีคำว่าโกงอยู่ในนั้นนะฮะนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยงานก็ไปตกอยู่ที่ล่ามของมาโกโตะทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตีความว่าเป็นความเข้าใจของคุณแชมป์นะครับที่แปลออกมาแล้วเป็นแบบนั้นในภาษาไทยคณะกรรมการจึงออกหนังสือเตือนคุณแชมป์วงศวัฒน์นะครับเจ้าหน้าที่ล่ามว่าให้แปลภาษาเป็นตามความจริงไม่มีเบือนคำพูดคำแปลอาจจะทำให้บทสัมภาษณ์เข้าข่ายการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อได้ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาสรุปให้ฟังนะโอ้โหแล้วคอมเมนต์แฟนบอลนี่อย่างเดือดเลยนะฮะก็คงจะต้องรอดูทาง BG ว่าจะมีแอคชั่นต่อเนื่องไหมนะครับหลังจากการตักเตือนมานะครับของคณะกรรมการนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นข่าวฮือฮาเหมือนกันนะผู้ตัดสินเบอร์หนึ่งของไทยเนี่ยเป็นฟีฟ่าอีลิตนะครับทำหน้าที่มันเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับล่าสุดโดนบทลงโทษแบน1เดือนเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้รู้เลยครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับโดนแบนได้หมดครับอย่างโหดบอกได้เลยว่าอย่างโหดโดนแบนได้หมดนะครับโดยบทลงโทษเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่เปาโค้ดเนี่ยทำหน้าที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ถูกการท่าเรือเนี่ยยื่นฟ้องร้องในเกมที่เจอกับขอนแก่นถึงแม้ว่าเกมนั้นการท่าเรือเนี่ยจะเก็บชัยชนะได้ก็แล้วแต่นะครับพวกเขาก็อยากจะทำให้เป็นมาตรฐานคือมันเป็นอย่างนี้ครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยเนี่ยมารยาทนะครับสั่งแบนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนาทีที่24ชี้แจงเลยเจ้าบ้านขอนแก่นได้เตะมุมเข้ามาในกรอบเขตโทษของท่าเรือนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแลนดิสเนี่ยมีโอกาสโหม่งนะครับแล้วบอลเนี่ยมาโดนอาร์ซนาวีมังกูวาลัมนะครับตรงนั้นเนี่ยหันหลังอยู่พอดีแล้วบอลเนี่ยมันไปโดนมือนะครับเพราะว่าอาร์ซาวีพยายามกระโดดโหม่งบอลแต่ว่าไปไม่ถึงแล้วพอบอลมาสัมผัสที่แขนซ้ายของอาร์ซาวีซึ่งเป็นจังหวะที่หันหลังอยู่แล้วก็เป่าเป็นจุดโทษตอนแรกเนี่ยเป่าโค้ดไม่ได้เป่านะฮะแต่ว่ามี VAR เนี่ยเรียกผู้ตัดสินมาออนฟิลด์รีวิวพอมาดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเป่าโค้ดก็เป่าเป็นจุดโทษนะฮะแบบนี้ครับเขาก็เลยเผยบทพิจารณาโทษว่ามีบทลงโทษว่าผู้ตัดสินเนี่ยเป่าโค้ดเนี่ยนะครับก็ผิดพลาดนะฮะโดนพักการปฏิบัติหน้าที่1เดือนเนื่องจากจังหวะลูกฟุตบอลไปสัมผัสโดนแขนซ้ายของอาร์ซนาวีแขนซ้ายของผู้เล่นคนดังกล่าวอยู่ในลักษณะของแขนที่เป็นปกติในการเล่นไม่ถือว่าเป็นการแฮนด์บอลนะครับนอกจากนี้ยังลงโทษต่อพงสมศิลป์ผู้ตัดสิน VAR ด้วยนะครับตามระเบียบข้อบังคับนะฮะก็โดนแบนไปตามๆกันว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าใครก็ไม่รอดนะตอนนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้ตัดสินกรรมการไทยนี่ก็แอบจะน่าสงสารพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัดสินผิดพลาดก็ตามนี้อันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามระเบียบแล้วกันขณะที่คอมเมนต์เนี่ยโอ้โหกระจายคอมเมนต์แรกบอกว่าแปลกใจครับว่าระดับมือหนึ่งของไทยทำไมพิจารณาข้อนี้ผิดพลาดได้ยังไงนะครับท่านที่2บอกว่าเปาฟีฟ่าอีลิตก็ใช่ว่าจะถูกเสมอนะจะว่าตัวเองเป็นมือต้นๆของไทยลีกจะเอาบรรทัดฐานของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เคารพความเป็นจริงและความเหมาะสมหน่อยไม่ได้เฉพาะคนคนเดียวแต่ทั้งสมาคมผู้ตัดสินด้วยนะครับอีกท่านก็บอกว่าเรามีพรีเมียร์ลีกเป็นต้นแบบนะครับคุณภาพตัดสินเหมือนกันเอาจริงนะพรีเมียร์ลีกก็พลาดเยอะพลาดบ่อยด้วยนะฮะมันก็ผิดพลาดกันได้นะแต่ถ้าผิดเยอะมันก็เป็นไปตามบทลงโทษจริงๆนะครับเขาบอกว่าเคสนี้ผู้ตัดสินตัดสินถูกแต่ผิดที่ VAR แย้งมาพอไปดูก็ต้องให้ไม่ให้อีกฝ่ายก็ร้องโทษผิดคนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันก็เอาตรงๆนะผู้ตัดสินมีแต่โดนกระโดนตัดสินขวาซ้ายด่าตัดสินซ้ายขวาด่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ